ลับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันคุณเท็ดดี้และคุณอนาได้ทำสปาเกตตี้ครีมอันชันปลาหมึกทอดออกมาหน้าตาน่ารับประทานมากครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะจัดเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้เราก็จะคีบตัวเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมานะครับต้องเสิร์ฟร้อนๆทำร้อนๆแบบนี้เลยนะฮะได้เส้นแบบนี้ในกระทะแล้วแล้วก็จะวางเส้นของเราลงไปสวยงามจังเลยอ่ะหลังจากเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตกแต่งอะไรบ้างครับเราก็จะตกแต่งเราจะมีชีสมีไข่กุ้งไข่กุ้งก็มาอยู่ในนี้ได้โหอร่อยมากด้วยบอกคุณเลยเพราะเวลาทานคีบเส้นปุ๊บมันจะมีเปาะกรอบใช่ไหมฮะกรอบเข้ามาดีดีเรามีปลาหมึกกรอบของเราวางตามคอนเซปต์นะคะทำเยอะเสิร์ฟน้อยอร่อยที่น้อยจิกกัดได้เลยเต็มที่เท็ดดี้จริงเหรอแล้วก็วางมะนาวนะคะเลือกแว่นสวยๆ อาหารอร่อยแท้ที่เราเสิร์ฟให้มันดูมีอะไรใส่พริกนะคะวางชีสพาสลีย์สับนะครับพาสลีย์สับนะคะเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นด้วยเปิดร้านแถวไหนครับเนี่ยสปาเกตตี้ครีมอันชันกับปลาหมึกทอดของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสปาเกตตี้ครีมอันชันปลาหมึกทอดด้วยการนำน้ำอันชันมาผสมคลุกเคล้ากับเส้นสปาเกตตี้จนเส้นนั้นมีสีฟ้าสดใสน่าทานเพิ่มรสชาติและเพิ่มรสสัมผัสด้วยไข่กุ้งท็อปด้านบนทานควบคู่กับปลาหมึกทอดกรอบสำหรับเมนูวันนี้เรียกได้ว่าครบทุกรสไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือรสสัมผัสก็ตามดีไปหมดทุกอย่างเลยครับเวลารับประทานคุณก็วางปลาหมึกทอดเพิ่มก็ได้ถ้าคุณมองว่าเราใส่ 3-4 ชิ้นมันน้อยเกินไปอ่ะได้ครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการของพวกเราหรืออยากดูรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังนะคะสามารถรับชมได้ค่ะทาง YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้นานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา15:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูสปาเกตตี้ครีมอันชันปลาหมึกทอดเมนูเส้นสีสันสดใสโดนใจทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับเด็กๆคุณแม่ทางบ้านสามารถทำตามสูตรนี้กันได้เลยนะครับรับรองว่าต้องอร่อยติดใจขอต่อจานที่2แน่นอนครับเมนูของเราวันนี้จะเป็นวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนมาครับค่ะทำวุ้นนะคะส่วนผสมต้องเดือดวุ้นถึงจะเซ็ตตัวดีง่ายๆมากเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะไม่ใส่ลงไปต้มด้วยกันนะหลังจากผสมเดือดแล้วเราถึงจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยเพิ่มเนื้อสัมผัสเราอยากให้แบบวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเราได้มีอะไรเคี้ยวๆนิดนึงวันนี้นานาเลือกเป็นบุกนะคะเป็นบุกรสบราวน์ชูการ์ไว้ค่ะแล้วลูกค้ารออยู่ลูกค้ามาตักเองไหมตักหกก็บ่นข้อเสียของการ เสิร์ฟของให้คนในบ้านกิน